10เรื่องที่ทำให้หมูเก่งหลงรักเรงโกคุเคียวจูโร่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับเรื่องดาบพิฆาตอสูรถือว่าอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับเนื่องจากเป็นคลิปแรกผมก็อยากจะทำคลิปที่บ่งบอกถึงตัวละครที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้นะครับแม้ว่าบทของเขาจะน้อยเหลือเกินนะครับผมก็เป็นตัวละครเรงโกคุเคียวจูโร่นะครับตามที่ได้บอกไปต้นคลิปเนาะแล้วผมก็เชื่อว่าใน10ข้อที่ผมคัดมาเนี่ยจะต้องมีคนที่คิดเหมือนผมอะว่าแบบเพราะเรงโกคุเขาเป็นอย่างนี้ไงฉันถึงได้ชอบตัวละครตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวละครเรงโกคุเคียวจูโร่ในเรื่องนี้นะครับที่ผมคัดมาเนี่ยในคลิปนี้ผมจะพูดถึงในการครอบคลุมเนื้อหาของอนิเมะนะครับที่มีเป็นอนิเมะภาคหลักแล้วก็อนิเมะของมูฟวี่นะครับซึ่งเนื้อหาหลักของเขาก็จะอยู่ในมูฟวี่แหละครับแล้วก็จะมีเป็นตอนพิเศษที่เข้ามาฉายในพวกแบบสตรีมมิ่งต่างๆเนาะวันนี้ผมจะพูดถึงประเด็นจากตรงนั้นเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่านมังงะนะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับแต่ว่าแค่ดูอนิเมะเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมหลงรักตัวละครตัวนี้ได้แล้วต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเสียดายนะครับที่บทของเขาอะน้อยไปนะครับเขาแบบอันนี้พูดสปอยได้แล้วมั้งนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะเคยดูมาแล้วเหมือนกันเนาะก็คือเรงโกคุเนี่ยเขาต่อสู้กับอาคาซาแล้วก็ต้องจบชีวิตลงนะตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นการตายที่แบบมีเกียรติมากเป็นการตายที่แบบผมซาบซึ้งแล้วตอนที่ดูในโรงหนังตอนนั้นไปดูกับเพื่อน5คนผมจำได้ผมน้ำตาแตกถามเพื่อน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 ก็โอ้โหซึกกันแบบว่าเต็มที่เลยนะครับผมถือว่าเป็นการตายของเรงโกคุที่ซึ้งจริงๆนะครับมาพูดถึงประเด็นแรกกันเลยนะครับว่าทำไมผมถึงหลงรักตัวละครตัวนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่ารักมากเลยนะครับคือเขาเป็นคนที่กินอะไรได้โคตรอร่อยเลยครับผมคือเขาแบบเวลาที่เราได้ดูเนาะตอนที่ในของมูเกนเทรนที่เป็นมูฟวี่เราจะได้เห็นตอนทันจิโร่อินโนสุเกะแล้วก็ซินิสึขึ้นรถไฟไปเนี่ยเราจะเห็นไอเรงโกคุเนี่ยนั่งกินข้าวหน้าเนื้ออย่างมีความสุขแล้วก็ตะโกนว่าอุไมอุไมอุไมนะครับผมก็คือเป็นการบอกว่าอร่อยนั่นเองนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้ภาษาญี่ปุ่นเนาะคำว่าอุไมเนี่ยก็คือเป็นคำว่าอร่อยนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีคำหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าโออิชินะครับคำว่าโออิชิเนี่ยเป็นคำที่พูดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าคำว่าอุไมเนี่ยจะพูดแบบว่าผู้ชายเป็นหลักนะครับผู้หญิงพูดไหมก็มีบ้างนะครับแต่น้อยนะแต่ว่าคำว่าอุไมเป็นคำที่ผู้ชายมักจะพูดแล้วก็พอเราได้ยินแบบเรงโกคุเขาพูดเนี่ยมันดูแบบหนักแน่นแล้วก็มีพลังมากเลยจนเราเชื่อเลยว่ามันอร่อยจริงนะครับผมบอกเลยว่าผมเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตด้วยนะครับพอพูดคำว่าอุไมตอนกินอาหารเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นคนที่กินอะไรได้โคตรอร่อยแล้วก็คุณลุงตอนที่เราจะเห็นตอนของภาคพิเศษเนาะที่เข้ามาฉายเป็นอนิเมะตอนแรกของภาคมุกเกนเทนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเรงโกคุเขานั่งกินเหมือนจะเป็นโซบะเนาะแล้วก็จะมีแบบเทมปุระใช่ไหมคุณลุงแกก็บอกนะคุณลุงเจ้าของร้านแกก็บอกว่านายนี่เป็นคนที่กินอะไรได้น่าอร่อยซะเหลือเกินนะอะไรอย่างงี้นะครับถือว่าเป็นแม่ข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเคียวจูโร่น่ารักนะครับผมข้อที่2นะครับก็ยังเป็นเรื่องกินอยู่นะก็คือเรื่องของการกินทุกคนเคยดูอนิเมะญี่ปุ่นมาน่าจะรู้คำหนึ่งครับที่คนญี่ปุ่นเขาชอบพูดกันเวลาก่อนกินข้าวนะครับก็คือเขาจะพูดคำว่าอิตารากิมัสนะครับผมอิตารากิมัสก็เป็นคำว่าจะกินแล้วนะอะไรอย่างงี้นะครับแต่เป็นไทยตรงตัวเนาะคือถ้าเกิดว่าเราขอพาดพิงไปถึงเรื่องของศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยศาสนาคริสต์ก็จะมีการพูดถึงว่าเวลาที่ก่อนจะกินข้าวครับเขาก็ต้องมีการขอบคุณพระเจ้านะครับที่ประทานอาหารมื้อนี้มาให้ว่ากันไปนะครับทีนี้เนี่ยผมจะบอกว่าคำว่าอิตารากิมัสของเรงโกคุครับมันจะมีเอกลักษณ์นิดนึงนะครับเขาจะพูดคำว่าอาริกาตะคุอิตาราโคนะครับมันจะเป็นคำหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีพลังมากกว่าอิตารากิมัสตรงที่ว่ามันเป็นคำที่แปลได้ตรงตัวว่าขอรับประทานด้วยความขอบคุณนะครับคือคำว่าอาริกาตะคุมันก็แปลแบบด้วยความรู้สึกขอบคุณไงแต่ว่าคำว่าอิตารากิมัสมันก็จะสื่อว่าจะกินแล้วนะเฉยๆนะครับแต่ว่าพอเรงโกคุเขาพูดประโยคนี้มันก็ทำให้เราสื่อให้เห็นว่าเรงโกคุเขาเป็นคนที่เห็นค่าของอาหารนะครับแล้วก็ตื่นเต้นกับการได้กินอาหารแต่ละมื้อมากๆก็เลยเขาก็เลยใส่ความรู้สึกขอบคุณไปแล้วก็พูดคำที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าขอรับประทานด้วยความขอบคุณแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคนที่เห็นคุณค่าของอาหารเนี่ยเขาก็จะพูดสิ่งนี้จริงๆนะครับแม่น่ารักจริงๆเลยสำหรับเคียวจูโร่ของเรานะครับข้อที่3ที่ทำให้ผมหลงรักเคียวจูโร่นะครับผมก็คือสีหน้าและน้ำเสียงที่เชื่อมั่นของเขานะครับถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูอนิเมะนะครับผมเนี่ยไม่อ่านมังงะอย่างที่บอกไปนะครับผมดูอนิเมะเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าภาพอนิเมะสวยมากนะครับเขามีการทำสีหน้าท่าทางนู่นนี่นั่นของตัวละครออกมาได้ดีสุดๆไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการทำพวกแบบภาพออกมาสวยๆเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสีหน้าแล้วก็แววตาของตัวละครนะครับผมจะบอกว่าตอนที่ได้เห็นเรงโกคุครั้งแรกนะครับในตอนที่เปิดตัวเสาหลักนะตอนนั้นผมรู้สึกว่าภาพจำจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพูดจาแบบว่าหนักแน่นซะเหลือเกินนะอะไรเงี้ยจะจำภาพแบบนั้นนะครับแต่ว่า
เรื่องราวของสีหน้าแล้วก็น้ำเสียงที่เชื่อมั่นเนี่ยเราจะได้เห็นในพาร์ทของมูเกนเทรนนะครับก็คือว่าเวลาเขาพูดอะไรเขาจะมีน้ำเสียงที่เชื่อมั่นนะครับเขาจะมีสีหน้าที่แบบว่ามุ่งมั่นมากนะครับแววตาจะเฉียบคมอย่างเช่นตอนที่ทันจิโร่เขามีการถามเรื่องของระบำคังุระใช่ไหมอะไรพวกนี้เรนโกคุเขาไม่รู้นะครับเขาก็บอกตรงๆว่าไม่รู้นะครับผมหนักแน่นมากคือแบบว่าถ้าไม่รู้ก็บอกให้ชัดเจนนะครับอันที่ผมแชร์นิดนึงว่าอย่างผมเนี่ยเป็นวัยทำงานใช่ไหมเวลาทำงานแล้วแบบเจ้านายถามอะไรมาแล้วผมไม่รู้เนี่ยผมก็จะแบบไม่ค่อยแน่ใจครับน้ำเสียงจะเปลี่ยนเหมือนกับว่าเราไม่มีความมั่นใจนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือรู้สึกว่าเรนโกคุเนี่ยมันมีน้ำเสียงที่แบบว่ามันไม่รู้มันก็บอกว่าไม่รู้นะครับไม่แซงไม่เสแสร้งนะครับผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอีกสิ่งนึงที่เป็นเสน่ห์นะครับแล้วก็สีหน้าของความเชื่อมั่นก็มันจะมาพร้อมกับน้ำเสียงนะครับเราจะได้เห็นในพาร์ทของอนิเมะว่าแบบเขาวาดออกมาให้เราสื่อความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับผมข้อที่4นะครับผมรู้สึกว่าเรนโกคุเป็นคนที่มีความห่วงใยและช่วยเหลือผู้อื่นแบบว่าจริงใจมากนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยถ้าเราจะได้เห็นนะครับในศึกของมูเกนเทรนเนี่ยจะมีการช่วยเหลือพวกทันจิโร่นะครับแล้วก็ในพาร์ทของที่เปิดตัวที่เป็นอนิเมะเนี่ยตอนพิเศษนะครับเขาก็มีการแสดงความเป็นห่วงนะครับไอ้พนักงานของสถานีเนาะที่ดูแลมูเกนเทรนนะตอนนั้นก็คือมันจะมีเหตุการณ์ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับเคียวโจโร่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันจะต้องช่วยนายให้ได้นะครับมีการพูดอย่างเงี้ยให้คนที่เขาแบบถูกจับเป็นตัวประกันอยู่รู้สึกวางใจนะครับแล้วเคียวโจโร่ก็ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับเขาแสดงความเป็นห่วงแล้วเขาก็ช่วยเหลืออย่างจริงใจนะครับแล้วก็ตอนที่แบบอาคาซ่าจะเล่นงานทันจิโร่เงี้ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความห่วงใยคนอื่นแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ทันท่วงทีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าคนที่มีน้ำใจที่แท้จริงอ่ะจะทำแบบนี้ได้นะครับแล้วมันก็สืบเนื่องมายังข้อ5นะครับข้อ5เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสิ่งนึงที่ผมชอบในตัวของเรนโกคุเลยก็คือความแข็งแกร่งของเขานะครับเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแม้ว่าเราจะเห็นว่าเขาพ่ายแพ้ต่ออาคาซ่าแต่ว่าอาคาซ่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นตัวพ่อไงมันก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าของไอ้เรนโกคุเนี่ยที่เขาเก่งแบบสุดๆเราจะได้รู้ว่าคือความที่เขาเป็นเสาหลักเขาเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งของเขาเราจะได้เห็นแบบหลายๆอันเลยก็คือมันจะมีฉากนึงที่ผมกับเพื่อนผมที่ดูของตอนพิเศษซ้ำไปซ้ำมาจะพูดเหมือนกันว่าฉากนึงที่ชอบมากเลยก็คือว่ามันจะมีตัวละครที่เป็นคุณยายของฟุกุเนาะแล้วก็เป็นฟุกุที่เป็นตัวละครที่เสริมเข้ามาในตอนพิเศษนี้นะครับแล้วก็2คนเนี่ยเขาก็ได้เจอกับอสูรซึ่งอสูรเนี่ยมันเหมือนเป็นคนร้ายเนาะที่แบบว่าแบบฆาตกรจอมเชือดอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็จับตัวคุณยายของฟุกุเป็นตัวประกันในฉากนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามาลองวัดกันไม่ล่ะว่าข้าจะเฉือนคอยายแก่นี่ได้ก่อนหรือแกจะตัดคอข้าได้ก่อนนะครับเรนโกคุก็บอกว่าไม่ต้องมาวัดกันให้เสียเวลาหรอกเพราะว่าแกน่ะช้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปฟันคออสูรคนนี้ได้แบบเฉียบพลันมากคือความเร็วเราก็จะได้เห็นแล้วแล้วก็ความคมเฉียบของการฟันดาบเรนโกคุเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับแบบเป็นภาพติดตาเลยว่าโอไมวะโอโซยนะครับผมฉากนี้ก็เราจะได้เห็นความแข็งแกร่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือตอนที่สู้กับอาคาซ่าเนี่ยไม่ต้องบอกเลยครับเรนโกคุงัดทุกอย่างออกมาแล้วนะครับจนถึงขั้นแบบว่ากระบวนแบบปานท่าไม้ตายอะไรเงี้ยก็งัดออกมาสู้กับอาคาซ่าเต็มที่แล้วแล้วก็ไล่ต้อนอาคาซ่าจนเกือบจนมุมแล้วนะครับแต่ว่าอาคาซ่ามันก็หนีรอดไปได้แต่ว่าผมต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ว่าเรนโกคุเขาไม่เก่งนะเรนโกคุเขาเก่งมากแล้วนะครับแต่ว่าอาคาซ่ามันเก่งกว่าแค่นั้นเองจริงครับแต่ว่าในการต่อสู้ทั้งหมดทั้งมวลความรวดเร็วอะไรพวกเนี้ยความแข็งแกร่งในการโจมตีของเรนโกคุเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องสงสัยครับเขาเก่งจริงนะครับผมแหมอวยกันเข้าไปนะข้อที่6นะครับผมสำหรับแบบว่าข้อดีของเคียวจูโร่ของเรนโกคุที่ผมแบบชอบมากเลยก็คือเขาเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกที่ดีครับผมตอนมูเกนเทนทุกคนจะได้เห็นว่าเอ็นมูนะครับเขาทำให้ทุกคนหลับไปใช่ไหมแล้วก็ให้พวกเด็กๆที่มามีการป่วยนู่นนี่นั่นเนี่ยเข้าไปในตัวแบบในจิตใจของทันจิโร่ของอิโนสุเกะของเรนโกคุนี่แหละเพื่อที่จะทำลายแก่นของจิตใจนะครับโดยที่ว่ามันจะมีเด็กคนนึงเข้าไปที่แก่นของดวงใจของเรนโกคุได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำได้ครับจิตใต้สำนึกแล้วก็สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเรนโกคุเนี่ยเขาหยุดเด็กคนนั้นได้แบบเฉียบคมมากเลยนะครับซึ่งจิตใต้สำนึกที่มีความดีงามมีความแข็งแกร่งของเรนโกคุมันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าจิตใต้สำนึกที่ดีของเรนโกคุดีนะครับมันทำให้มีพฤติกรรมอันนึงของเรนโกคุที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเขาเป็นคนที่พูดแบบไม่ต้องคิดมากครับผมและคำพูดของเขาที่ออกมานะครับผมมองว่าเป็นคำพูดที่แบบมีความจริงใจแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อถือได้แล้วก็ไม่ทำร้ายใครนะครับแม้ว่าคำพูดในตอนที่ได้เจอกับทันเจโร่ครั้งแรกเนาะตอนนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเราเห็นคนที่แบบว่าพาอสูรมาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรอคำสั่งของท่านอุยาคาตะหรอกเราจัดการมันได้เลยไหมนะครับก็มีการพูดแบบไม่คิดเลยนะครับแต่ว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ผมมองว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเรนโกคุเขาไม่รู้ไงว่าไอ้เนสุโกะเนี่ยมันเป็นอสูรที่อันตรายหรือเปล่าแล้วในฐานะที่เป็นนักล่าอสูรเป็นเสาหลักเนี่ยเขาก็ต้องจัดการกับอสูรให้ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคำพูดที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ทำร้ายใครแม้ว่าจะทำให้ทันจิโร่รู้สึกไม่ดีก็ตามนะก็ถือว่าเป็นการที่เขาสามารถแสดงอะไรต่างๆนะออกมาด้วยความจริงใจนะครับว่ากันไปนะข้อที่7นะครับเขาเป็นคนที่นับถือพ่อของเขามากๆเลยนะครับคือในของมูเกนเทนหนึ่งคือเราจะได้เห็นว่าตอนที่เขาเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันตอนของเอ็นมูนะครับก็คือเขาไปเจอกับคุณพ่อแล้วเขาก็มีการบอกว่า
เป็นนักล่าสูญเสาหลักแห่งเปลวเพลิงแล้วนะครับคุณพ่อนะครับก็มีการไปบอกคุณพ่อแล้วแม้ว่าคุณพ่อของเขาจะเมินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเขาก็ได้บอกพ่อเขาแล้วแล้วเขาก็มองว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับซึ่งพอหลังจากที่เขาบอกพ่อไปคืออันนี้ในความฝันนะเขาบอกพ่อผมมองว่าน่าจะเป็นความทรงจำด้วยที่ทางคุณพ่อเนี่ยไม่น่าจะยินดีกับการที่เขาได้เป็นเสาหลักเพลิงนะครับเพราะว่าคุณพ่อเขาน่าจะมีปัญหาชีวิตตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องแม่ตายหรือไงนี่นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเรนโกคุเนี่ยเขาก็เดินมาเจอกับน้องชายนะครับชื่อว่าเซนจูโร่ซึ่งพอมาเจอกับเซนจูโร่ก็มีการถามว่าหลังจากที่ได้บอกพ่อไปแล้วว่าเนี่ยได้เป็นเสาหลักเพลิงแล้วพ่อว่าไงบ้างนะครับตรงนี้ผมก็จะบอกว่าเป็นสิ่งนึงที่ดีมากๆนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเรนโกคุเขาเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกที่ดีมีความเชื่อมั่นในส่วนของสีหน้าและน้ำเสียงของเขานะครับเนี่ยผมมองว่าเป็นเล็กๆน้อยๆมากคือเขาไม่ได้โกหกน้องชายเขานะเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ขอพูดตรงๆเลยนะว่าพ่อไม่ได้ยินดีกับพี่นะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทำให้จิตใจแห่งการต่อสู้ของพี่มันดับมอดไปนะครับก็คือเรนโกคุเขาก็จะยังเป็นนักล่าอสูรต่อไปนะครับแล้ววันนึงเขาก็คิดว่าพ่อคงจะยอมรับในตัวเขาได้ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่เขาแบบแสดงความนับถือของพ่อเขามากๆเลยนะครับในจุดนี้แล้วก็อีกอันนึงหลังจากที่ในตอนพิเศษเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขาอะไปช่วยยายของฟุกุแล้วก็ช่วยฟุกุไว้นอนในการที่จะโดนไอ้อสูรไอ้นักเชือดตัวนั้นน่ะมันฆ่าตายนะครับทีนี้เนี่ยคุณยายของฟุกุเนี่ยเขาจำได้ว่าดาบนี้เสื้อฮาโอรินี้นะครับผมแล้วก็การต่อสู้แบบนี้อะไรพวกเนี้ยมันเป็นคนคนเดียวกับที่เคยช่วยเขากับลูกสาวของเขาไว้ซึ่งก็คือแม่ของฟุกุนะครับในเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งพอเขาจำได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มีการบอกกับทางเรนโกคุไปและเรนโกคุเนี่ยสีหน้าของเขาจะแบบอิ่มเอมไปด้วยความปิติอะว่าแบบว่าเอ้ยพ่อของเราเป็นฮีโร่ของเรานะแล้วก็เป็นครั้งนึงที่เราได้ยินจากคนคนนึงที่คุณพ่อเคยช่วยชีวิตเอาไว้ให้เรนโกคุเขาได้เห็นเนาะว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วพ่อของเขาก็เป็นฮีโร่ของเขาจริงๆนะครับเขาก็หันไปบอกเนาะว่าเนี่ยผมเนี่ยสืบทอดการเป็นนักล่าอสูรจากคุณพ่อมาแล้วผมก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้ช่วยเหลือคุณเช่นเดียวกับที่พ่อผมทำซึ่งอันนี้เป็นคำพูดที่ผมรู้สึกซึ้งใจนะแล้วมันก็จะเชื่อมายังข้อที่8นะครับที่ผมหลงรักเรนโกคุนะก็คือเขาเป็นคนที่พูดให้อีกฝ่ายรู้สึกดีอย่างจริงใจครับผมหลายๆคนน่าจะเคยเป็นเนาะเวลาที่เราฟังคำพูดของคนบางคนเนี่ยมันก็ดูไม่มีความจริงใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็แบบดูเป็นคำพูดที่แบบตอแหลตลอดอะไรพวกนี้ก็ว่าไปเนาะแต่ว่าเรนโกคุเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นคนที่พูดอะไรทำจริงนะครับแล้วก็เขาตั้งใจที่จะให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกดีจริงๆนะครับอย่างเช่นตอนที่หลังจากที่ช่วยคุณยายของฟุกุเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องราวทุกอย่างที่คลายเขาก็จะขึ้นรถไฟมุกเกนเทนแล้วเขาก็บอกกับคุณยายว่าเนี่ยผมจะเอาเรื่องที่ผมได้ช่วยเหลือคุณเนี่ยไปเล่าให้คุณพ่อผมฟังนะครับก็มีการพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ตอนที่สู้กับอาคาซะเสร็จแล้วพอทันจิโร่เขาก็จะมาช่วยเหลือแบบเรนโกคุว่าแบบเฮ้ยแบบไหวไหมคือตอนเนี้ยมันจะมีคำพูดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันแบบเป็นน้ำใจที่ดีของรุ่นพี่มากเลยนะครับก็คือว่าเขาอะบอกกับทันจิโร่ว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงฉันได้เห็นกับตาแล้วว่าเนซึโกะเนี่ยเขายอมแบบว่าแลกด้วยชีวิตที่จะปกป้องผู้คนที่อยู่บนรถไฟมุกเกนเทนนะครับแล้วคนที่สามารถทำแบบนี้ได้ฉันก็ต้องขอยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมนักล่าอสูรจริงๆนะครับคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่ทำให้ทันจิโร่รู้สึกดีนะตอนนั้นนะครับแต่ว่าทันจิโร่อาจจะไม่ได้ดีใจมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนั้นคือเคียวจิโร่เองบาดเจ็บหนักอยู่แล้วก็อาจจะถึงตายนะครับแต่ว่าเนี่ยคำพูดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นคำพูดที่ทำให้ฝ่ายนึงรู้สึกดีแล้วก็อย่างตอนที่ฟุกุเองย้อนมาตอนของฟุกุเนาะฟุกุเองเขาบอกว่าเนี่ยเขาเคยไม่เชื่อว่าแบบว่าอสูรมีตัวตนอยู่จริงอะไรเงี้ยนะก็มีการพูดอย่างนี้ไปนะครับแล้วไอ้เรนโกคุก็บอกว่าไม่เชื่อก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อเนี่ยอาจจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้าอาจจะได้ไม่ต้องมาแบบอยู่กับความกลัวที่ต้องมีอสูรก็ได้นะครับเป็นการพูดให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าดีไปอีกแบบนึงว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ข้อที่9นะครับเขาเป็นคนนึงที่ปกป้องรุ่นน้องแบบสุดฤทธิ์เลยนะครับเราจะได้เห็นว่าการที่เขาแสดงความรักความปกป้องของรุ่นน้องเนี่ยคือว่าตอนที่ขึ้นมุกเกนเทรนไปเนาะก็คือไอ้ทันจิโร่ใช่มั้ยอิโนสุเกะแล้วก็เซนิสึเนี่ยคือแบบว่าโอ้รุ่นพี่เคียวจูโร่เท่จังเลยรุ่นพี่เรนโกคุเท่จังเลยนะครับผมขอเป็นลูกน้องติดตามท่านไปอะไรพวกเนี้ยก็จะมีการเล่นแล้วด้วยความที่เรนโกคุเขาก็เป็นคนที่อย่างที่ผมบอกมีความจริงใจมีความฮาเฮของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามาเป็นลูกน้องของข้าก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการพูดเล่นไปแล้วก็ในฐานะที่เขาได้เห็นว่าลูกน้องเขาตกอยู่ในอันตรายนะครับตอนที่สู้กับพวกเอ็นมูมีการต่อสู้กับอาคาซะพวกเนี้ยเขาก็ปกป้องลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะได้เห็นเลยว่าจิตใจแห่งการปกป้องของเรนโกคุเป็นยังไงก็คือว่าตอนที่พออาคาซะมันจะหนีแดดไปใช่ไหมทันจิโร่เนี่ยเขาก็เอาดาบคว้างเสียบอาคาซะไปแล้วก็เข้ามาดูแลไอ้เรนโกคุนะตอนนั้นนะครับเรนโกคุเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าหักโหมมากนะทันจิโร่เพราะว่าถ้าหนุ่มน้อยคามาโดะเป็นอะไรไปเนี่ยข้าก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับเราเดิมพันด้วยคำที่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครตายเนี่ยเรนโกคุจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรนโกคุจะเป็นฝ่ายชนะก็คือทุกคนจะต้องรอดชีวิตทั้งหมดนะครับตอนนั้นก็คือว่าทันจิโร่เขาก็มีการแบบคุณเรนโกคุครับไม่สามารถรักษาแผลนู่นนี่นั่นได้เลยเหรออะไรเงี้ยครับแล้วเรนโกคุก็พูดแบบด้วยความจริงใจอีกแล้วว่า
ไม่มีนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานข้าก็จะตายนะครับคือคำพูดอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตจริงอ่ะมันต้องมีการคัดกรองมาระดับหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะยังไงเราจะอย่างงู้นเราจะอย่างนี้ไหมนะครับแต่ว่าเรนโกคุเนี่ยเท่าที่ผมเล่ามาทุกคนจะได้เห็นว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่พูดอะไรแบบไม่มีการโกหกเลยครับผมแบบคิดอะไรก็พูดแล้วก็เขาเรียกว่าคำพูดกับความคิดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเส้นกั้นมันบางมากเลยคือเหมือนเขาคิดอะไรเขาก็พูดคิดอะไรก็พูดคิดอะไรก็พูดแล้วทุกคำเนี่ยมันก็จะดูเป็นคำพูดที่ดีไปหมดเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อที่9นะครับรักแล้วก็ปกป้องรุ่นน้องนั่นเองเนาะแล้วก็ข้อที่10นะครับข้อสุดท้ายคือเขาเป็นคนที่เมื่อกี้พูดถึงพ่อไปแล้วนะครับข้อนี้จะพูดถึงคุณแม่บ้างนะครับว่าเขาเป็นคนที่รักแม่แบบสุดหัวใจจริงๆนะครับสำหรับเรนโกคูนะเพราะว่าในส่วนของที่เป็นมิติความฝันของเอ็นมูที่บอกไปเมื่อกี้ครับอย่างที่ผมบอกเนาะว่ามันเป็นเรื่องของความทรงจำด้วยนะครับเขาก็ได้เจอกับคุณแม่ของเขาอีกทีนึงนะครับซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็เสียไปแล้วทีนี้เนี่ยคำพูดบทสนทนาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับตัวของเรนโกคูเองเลยก็คือว่าทำไมเขาถึงได้เกิดมาเป็นคนที่แบบมีความแข็งแกร่งเบอร์นี้นะครับแล้วแม่เขาก็มีการพูดว่าเนี่ยในเมื่อลูกเกิดมาเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วลูกก็ต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนแอนะครับก็เป็นงานฝากฝังของแม่ของเรนโกคูไปนะครับแล้วก็เรนโกคูเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นเลยว่าเวลาที่เขาเห็นใครเดือดร้อนเขาก็จะเป็นห่วงแล้วก็เข้าช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่สถานีรถไฟตอนนั้นที่เจอกับอสูรเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบพวกรุ่นน้องอย่างทันจิโร่อินโนสุเกะแล้วก็เซนิสึอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีจิตใจที่อยากปกป้องคนอื่นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นผลพวงที่ได้มาจากการพูดคุยกับคุณแม่นะตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมซึ้งมากๆเลยก็คือประโยคนึงที่แม่เขาบอกว่าแม่รู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินนะที่ได้ให้กำเนิดลูกชายที่มีความแข็งแกร่งแบบนี้มานะครับแล้วในทางกลับกันเนี่ยจิตใต้สำนึกของเขาก็มีการพูดว่าข้านี่แหละที่ต้องรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เกิดมาเป็นลูกของท่านนะครับโอ้คำพูดเหล่านี้ผมรู้สึกว่าเป็นคำพูดที่แบบแม่ลูกคุยกันได้แบบว่าซาบซึ้งโคตรเลยนะครับผมแล้วในตอนท้ายสุดเนี่ยอันนี้เป็นช่วงที่ก่อนคนเราตายนะครับบางทีเนี่ยเราจะได้เห็นภาพนึงที่เหมือนกับมีคนมารับนะครับเราจะได้เห็นว่าก่อนที่เรนโกคูจะไปแล้วเนี่ยเขาได้เห็นภาพคุณแม่ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบได้นะครับถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่เราได้เห็นว่านอกจากเขารักพ่อเขาที่เป็นฮีโร่ของเขาเนี่ยเขาก็ยังยึดมั่นในคำสอนที่แม่ของเขาได้สอนมาด้วยเหมือนกันนะครับผมโอ้นี่ก็จะเป็น10ข้อที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยยิ่งเล่าไปผมรู้สึกว่ายิ่งหลงรักตัวละครตัวนี้มากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครธาตุไฟธาตุโปรดของผมด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวละครนึงที่ผมรู้สึกว่าบทน้อยไปหน่อยแต่ว่าบริความที่บทมันน้อยครับมันก็เป็นบทที่แบบน่าจดจำมากนะครับในแต่ละเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอิมแพคทุกอย่างเลยในตอนที่แบบเราได้เห็นเรนโกคูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินเรื่องของการต่อสู้เรื่องของการพูดคุยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในซีรีส์ของดาบพิฆาตอสูรณตอนนี้เลยแล้วก็คงไม่มีใครมาทำลายสถิตินี้ได้นะครับผมว่ากันไปตามนั้นนะครับท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงกับตัวละครเรนโกคูเคียวจูโร่นะครับชอบตรงไหนในส่วนของที่ผมพูดไปเนี่ยก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของดาบพิฆาตอสูรของผมนะครับผมเดี๋ยวคงมีเป็นหัวข้ออื่นตามมานะครับแต่ว่าหัวข้อหลักก็ยังคงเป็นดิจิมอนอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีดาบพิฆาตอสูรมีไททันอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะครับผมก็ถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเนื่องจากนี่เป็นคลิปของเรนโกคุเคียวจูโร่ผมจะขอลาจากทุกคนไปด้วยคำว่าอุ้มไม่